สวัสดีครับทุกคนผมอาจารย์ณัฐพลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแล็บUnit Operation สำหรับภาคเรียนนี้นะฮะซึ่งแล็บย่อยที่ผมรับผิดชอบก็คือการควบคุมระดับของเหลวหรือ Level Control จริงๆมันมีอีกหนึ่งแล็บย่อยก็คือการจำลองการควบคุมเครื่องผลิตไอน้ำนะฮะหรือ BoilerControl Simulator แต่สำหรับแลบย่อยนั้นน่ะมันจำเป็นจะต้องเข้าไปทำแลบที่ห้องแลบในภาควิชานะฮะซึ่งในเทอมนี้เราก็คงเข้าไปไม่ได้งั้นก็ผมจะตัดออกนะฮะก็เหลือแลบ Level Control อย่างเดียวซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแลบก็มาดูหลักการเบื้องต้นของการควบคุมกระบวนการผลิตกันก่อนนะฮะทุกคนเข้าใจว่าคงเรียนวิชา PDC อยู่นะในขณะนี้คำถามแรกเลยก็คือทำไมเราถึงต้องเรียน PDC Process Dynamic Control มันมีประโยชน์ยังไงฮะลองนึกภาพเราไปฝึกงานกันมาละบางคนก็ไปฝึกในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆโรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหญ่ๆอย่างเช่นเปโตรเลียมหรือเปโตรเคมีก็จะมีตัวแปรของการผลิตนะฮะหรือ Process Variables เนี่ยบางโรงนี่เป็นหมื่นตัวเลยยกตัวอย่างเช่นระดับของเหลวในถังนี้หรือระดับอุณหภูมิในรีแอคเตอร์หรือความดันในสตริปปิ้งคอลัมน์อะไรต่างๆนะฮะตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าโปรเซสขนาดใหญ่ก็จะมีตัวแปรหลายๆตัวที่ต้องควบคุมงั้นถ้าเราต้องการจะควบคุมทุกอย่างพร้อมกันให้การผลิตมันดำเนินไปได้อย่างเช่นระดับน้ำในถังนี้กำลังจะล้นเราก็ต้องวิ่งออกไปนอกไปที่หน้างานแล้วก็ไปรีวาล์วใช่ไหมฮะหรือเพรสเชอร์มันกำลังจะสูงเราก็ต้องวิ่งไปหน้างานแล้วก็ไปเปิดระบายความดันในถังงั้นเนี่ยถ้าโปรเซสมันเป็นหมื่นมันทำไม่ทันหรอกฮะมันต้องใช้จำนวนคนหรือโอเปอเรเตอร์หน้างานเยอะมากมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงจะต้องมี PDC PDC ก็จะควบคุมตัวแปรที่เราต้องการจะควบคุมให้มันอยู่ในเรนจ์ที่เราต้องการจะควบคุมแล้วก็ช่วยมอนิเตอร์แทนเราเป็นหูเป็นตาแทนเรางั้นเราก็นั่งอยู่สบายอยู่ในห้องคอนโทรลรูมแล้วก็มอนิเตอร์ไอ้พวกลูปคอนโทรลพวกนี้แทนนะฮะจะเห็นว่าทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากงั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีอย่างที่บอกนะฮะตัวแปรกระบวนการหรือ PV PV ก็คือ process variable เนี่ยมันเยอะมากงั้น PDC ก็จะมาทำให้เราสะดวกขึ้น PV ที่เราต้องการจะควบคุมก็คือ CV หรือ controlled เติม ED ด้วยนะฮะ controlled variable เช่นระดับน้ำในถังอุณหภูมิความดันพวกนี้คือ variable ที่เราต้องการควบคุม PV ที่เราปรับเพื่อให้ที่จะให้ CV มันอยู่ในเรนจ์ที่เราต้องการก็คือ MV หรือ manipulated variable เข้าใจว่าเราเริ่มเรียนไปบ้างแล้วนะฮะในวิชา PDC งั้นถ้าเราต้องการจะรักษาอุณหภูมิ CV ให้คงที่เราปรับ flow ก็จะเป็น MV อะไรที่เราปรับจริงๆนะฮะงั้นสองอันนี้ก็จะเป็น subset ของ PV นะฮะ process variable นี่คือครอบคลุมหมดเลยทั้งกระบวนการผลิตในการทดลองของเราเป็น process ง่ายๆที่เลือกไหมทำก็คือการควบคุมระดับของเหลวงั้นก็จะมี process มีแค่ถังใส่ของเหลวนะฮะซึ่งอาจจะเป็นน้ำก็ได้แล้วก็มี flow ขาเข้ากับ flow ขาออกในภาคเรียนนี้ผมจะให้ทำแลบผ่านซิมูเลเตอร์นะฮะเป็นฟรีแวร์ซึ่งเราดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปงั้นโปรเซสมันจะต่างจากสิ่งที่เรามีอยู่ในห้องแลบนิดนึงในห้องแลบเราจะควบคุมฟลอว์อินพุตอินเทคนะฮะฟลอว์ขาเข้าแต่ในซิมูเลเตอร์เนี้ยเราจะควบคุมฟลอว์ขาออกงั้นในกรณีนี้ CV ของเราก็คือเลเวลนะฮะสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมแทงค์เลเวลแทงค์อะไรก็ว่าไป MV ที่เราปรับเพื่อที่จะทำให้ไอ้ระดับน้ำมันได้ตามที่เราต้องการก็คือ flow out จริงๆเราปรับ valve นั่นแหละแต่ valve ไม่ใช่ variable ใช่ไหมฮะ valve เป็นอุปกรณ์ variable หรือตัวแปรคือ flow แยกให้ออกนะฮะเราปรับ valve ก็จริงแต่ valve ไม่ใช่ variable งั้นในกรณีนี้ของเรา CV ก็คือ tank level แล้วก็
MV ก็คือ flow out เดี๋ยวมาดูว่า control มีกี่ประเภทแล้วที่เราต้องการที่เราจะทำ lab มัน control โดยใช้ PDC ได้อย่างไรนะฮะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงต้องเรียน PDC นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะต้องการจะควบคุมกระบวนการหรือ process เล็กๆของเราอันเนี้ยจะควบคุมอย่างไรได้บ้างถ้าเราไม่ใช้ PDC เราก็ควบคุมโดยการปรีหรือเปิดวาล์วใช่ไหมฮะเพื่อให้ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ใน lab นี้ที่เราจะทดลองก็คือเราใช้ feedback control จริงๆ control มันก็มีหลายสกีมนะฮะเราคงเรียนมาบ้างแล้วใน PDC แต่ที่เราจะทำ lab ก็คือเป็น feedback control มันต้องมี component อะไรบ้างคือถ้า control ต่างใช้เทคนิคต่างกันก็มีอุปกรณ์หรือว่าคอมโพเนนต์ของลูปคอนโทรลที่ต่างกันออกไปนะฮะในถ้าเราใช้ฟีดแบ็กคอนโทรลสิ่งที่ต้องมีก็คือ1เลเวลเซนเซอร์อุปกรณ์วัดนะฮะทำหน้าที่เมเชอร์หรือทำหน้าที่วัดงั้นถ้าเราต้องการจะควบคุมอะไรเราก็ต้องวัดอันนั้นซะก่อนจะควบคุมอุณหภูมิเราก็ต้องใช้เราก็ต้องวัดอุณหภูมิอุปกรณ์วัดอุณหภูมิก็คือเทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมคัพโพลใช่ไหมฮะจะวัดความดันก็ใช้เพรสเชอร์เกจหรือบารอมิเตอร์อะไรก็ว่าไปนี่ถ้าเราต้องการควบคุมระดับของเหลวอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีได้หลายรูปแบบถ้าเป็นถังใหญ่ๆถังแบบเส้นผ่านศูนย์กลางสักเมตร2เมตรพวกนี้มันก็จะมีลูกลอยที่จะลอยขึ้นลงไปพร้อมกับระดับของเหลวซึ่งมันจะต้องมีเซ็นเซอร์ที่ตั้งอยู่กับที่อีกอันนึงอีกนะนั้น2อันนี้ก็ส่งสิกแนลหากันใช่ไหมฮะถ้ามันอยู่ห่างกันเท่าไหร่สูงขึ้นหรือต่ำลงก็จะแทนค่าไปได้ว่าระดับน้ำในถังนั้นนะระดับของเหลวในถังนั้นนะสูงหรือต่ำมากน้อยเท่าไหร่นะฮะเลเวลเซ็นเซอร์อันที่2ก็คือทรานสมิเตอร์transmitter ก็คือทำหน้าที่ transmit สัญญาณงั้น transmitter ก็จะติดอยู่กับ process ไปคู่กับ process นะฮะทำหน้าที่อะไรฮะก็จะแปลงสัญญาณในที่นี้ก็คือสัญญาณระดับของเหลวจากสัญญาณหน้างานจริงๆไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้ามาตรฐาน4ถึง20มิลลิแอมแปร์งั้น4อาจจะหมายถึงระดับต่ำสุดของถังแล้วก็20ก็คือระดับสูงสุดของของเหลวในถังหรือจะกลับกันก็ได้นะฮะแล้วแต่เซตเป็นสัญญาณทางไฟฟ้ามาตรฐาน3ก็คือคอนโทรลเลอร์อันนี้คือหัวใจเลยนะฮะทำหน้าที่ calculate หรือ calculation งั้นสัญญาณจาก LT หรือ Level Transmitter ก็จะส่งไปที่ Controller Controller ก็ทำหน้าที่ Calculate Calculate อะไรฮะก็คือสัญญาณ Calculate ระดับน้ำว่าระดับน้ำจริงๆอ่ะมันสูงหรือต่ำเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ส่งไปส่วน output จากคอนโทรลเลอร์ก็จะส่งไปที่ control valve หรือเรียกรวมๆว่าเป็น control output ไม่ยังเป็นต้องเป็น valve นะฮะแต่ส่วนใหญ่ 99% จะเป็น valve เพราะ valve มัน action ได้เห็นชัดทำหน้าที่ action งั้นในคอนโทรลเลอร์ก็จะมีฟังก์ชันซึ่งแปลงจากประมวลผลจากสิ่งที่ read เข้ามาหรือ input เข้ามาแล้วก็ส่งไปบอก valve ว่าควรจะเปิดหรือว่าเปิดวาล์วมากขึ้นเพื่อให้มันได้ระดับตามที่เราต้องการงั้นสิ่งที่จะใส่เข้ามาในคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นเซตพอยต์หรือทาร์เก็ตนั่นเองนะฮะทาร์เก็ตที่เราต้องการงั้นภาพรวมจะคอนโทรลด้วยฟีดแบ็กคอนโทรลก็จะมีคอมโพเนนต์ตามนี้ต้องมีเซนเซอร์สำหรับอ่านหน้างานนะฮะ level transmitter ทำหน้าที่แปลงสัญญาณหน้างานไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้ามาตรฐาน4ถึง20มิลลิแอมแปร์นั้นสังเกตไหมครับผมเขียนเส้นประระหว่างคอนโทรลเลอร์พวกนี้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะแต่ transmitter อยู่ที่หน้างานนั้นเซนเซอร์กับ transmitter เนี่ยไปกับ process ไปด้วยกันถ้าเราต้องการจะวัด
temp ก็จะเป็น temp sensor กับ temp transmitter ถ้าจะวัด pressure ก็จะเป็น temp pressure sensor กับ pressure transmitter แต่หลังจากนั้นไม่จำเป็นละ controller นี่วัดอะไรก็ได้นะฮะคอนโทรลเลอร์ไม่รู้ว่าตอนนี้วัดอะไรอยู่ด้วยเพราะสัญญาณมันแปลงมาแล้วเป็นสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐานถูกไหมฮะนั้นคอนโทรลเลอร์อาจจะนึกว่าตอนนี้คอนโทรลเทมอยู่แต่จริงๆเราคอนโทรลเพรสเชอร์อยู่ก็เป็นได้มันไม่จำเป็นต้องรู้ถูกไหมฮะแต่ทรานสมิเตอร์กับเซนเซอร์ไปกับโปรเซสซึ่งถ้าเราเรียนใน PDC ผู้สอนอาจจะรวมสองอันนี้เป็นอุปกรณ์เดียวกันแต่จริงๆมันคนละอุปกรณ์กันนะครับทำหน้าที่คนละอย่างเลยซึ่งถ้าเราไปดูใน lab เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงเซนเซอร์เป็นยังไงแล้วก็ทรานสมิเตอร์มันก็จะเป็นกล่องเล็กๆนะฮะหลังจากนั้นคอนโทรลเลอร์ก็คำนวณอะไรเสร็จสับก็จะส่งเอาต์พุตไปบอกวาล์ววาล์วก็จะเปิดหรือปิดตามที่คอนโทรลเลอร์สั่งมาให้นะฮะอันนี้ก็คือฟีดแบ็กงั้นมันต้องอ่านซะก่อนอ่านค่าที่แท้จริงแล้วก็เทียบกับเซตพอยต์แล้วก็ส่งไปบอกว่าอันนี้ก็คือคอมโพเนนต์ของฟีดแบ็กคอนโทรลเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะขยายส่วนที่เป็นคอนโทรลเลอร์ไอ้ตรงคอนโทรลเลอร์นี้มันก็จะมีหลายชนิดอีกสิ่งที่เราต้องการไอ้ที่เราจะใช้นี่แหละก็จะเป็นแบบ PID มาดูกันว่ามันทำงานยังไงเอาละครับอันนี้ผมก็คือรูปเดิมเมื่อกี้นะฮะแต่ผมขยายส่วนที่เป็นคอนโทรลเลอร์ออกมาจำได้ไหมเมื่อกี้เรามี4คอมโพเนนต์ใช่ไหมมีเลเวลเซนเซอร์มีทรานสมิเตอร์มีคอนโทรลเลอร์แล้วก็คอนโทรลเอาท์พุตอันนี้ผมก็ขยายรูปเต็มของมันออกมานะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดในคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ก็มีหลายชนิดนะแต่ในหลักที่เราจะทดลองก็คือ PID คอนโทรลเลอร์นะฮะPID controller งั้น input ที่เข้า controller จริงๆสัญญาณหน้างานนะฮะหรือ process variable ที่เราต้องการจะควบคุมหรือจะเรียกเป็น CV ก็ได้นะที่อ่านเข้ามาได้ก็จะมาเปรียบเทียบกับ set point หรือ target สมมติว่าเราอยากได้ระดับน้ำในถังเนี่ยควบคุมไว้ที่ความสูง2เมตรสมมุติแต่ระดับที่อ่านเข้ามาอาจจะเป็น 1.90 หรือ 2.10 งั้นเราเอา2ตัวนี้มารบกันก็จะได้ค่าdeviation หรือ error นะฮะความคลาดเคลื่อนซึ่งอันนี้จะเป็น input ของ controller งั้น input อ่าน s set point กับ pv เข้ามาแล้วเอามารบกันนะเอามาเปรียบเทียบกันส่วน output ของ controller ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ co หรือเปอร์เซ็นต์ wow นั่นเองดูง่ายๆนะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรได้บ้าง 0% ปิดสนิทหรือ 100% เปิดเต็มที่เลยใช่ไหมฮะงั้นวาล์วมันก็ทำได้แค่นั้นแหละเปิด0หรือเปิดปิด 0% หรือเปิด 100% หรือว่าเปิดอยู่ในสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เวลาใดๆงั้นแอคชั่นของวาล์วก็คือเป็นเอาต์พุตออกมาจากคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะต้องมีฟังก์ชันอะไรคล้ายๆอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ CO เป็นฟังก์ชันของ error นะคำนวณออกมาเลยว่าวาล์วควรจะต้องเปิดสักกี่เปอร์เซ็นต์ error ที่อ่านเข้ามาซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาถูกไหมงั้นเราเปลี่ยน set point ก็error เป็นขณะนั้นเป็นเท่าไหร่งั้นก็คำนวณออกมาว่าวาล์วควรจะต้อง response อย่างไรนะระดับน้ำถึงจะกลับไปอยู่ที่ค่าที่เราต้องการมากที่สุดงั้นถ้าคอนโทรลเลอร์นี้เป็น PID คอนโทรลเลอร์ที่ผมเขียนนะฮะไอ้ฟังก์ชันนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์ CO เท่ากับเปอร์เซ็นต์ CO by S บวกด้วยค่า KC คูณกับ error บวกด้วย1ส่วนเท่า I อินทิเกรตจาก0ถึง Tของ error dt prime ก็บวกด้วยมันจะยาวนิดนะฮะเท่า d คูณ derivative ของ error หมดนี่คูณอยู่กับ kc แล้วก็บวกด้วย co by s งั้นถ้า controller เป็นแบบอื่นเช่น on off controller fuzzy logic เป็น plc มันก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ต่างๆกันทำให้ controller มีหลายแบบแต่ใช้ control process เดียวกันเห็นนะฮะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้งั้นเมื่อกี้เราดูภาพใหญ่ภาพรวมของทั้งโปรเซสตอนนี้เรา
จาะเฉพาะตรงคอนโทรเลอร์แล้วก็เลือกเฉพาะ PID คอนโทรเลอร์ขึ้นมางั้นถ้าเราใช้ PID มันก็จะมีฟังก์ชันอันนี้ซึ่งก็จะมีค่า3ค่าที่เราต้องจูนจูนก็คือเลือกค่าที่เหมาะสมมีค่าอะไรบ้างฮะก็คือมีค่า KC หรือ controller gain นะฮะค่า tau i หรือ integral time constant แล้วก็ tau d หรือ derivative time constant งั้น error คือ input ที่อ่านเข้ามาซึ่งตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามเวลาใช่ไหม error เป็นฟังก์ชันของเวลาแต่ค่าพวกนี้คือมันรออยู่ในคอนโทรลเลอร์พออ่าน error เข้ามาได้เท่าไหร่ก็มาคูณกับ k หรือ gain นะฮะหารในเทอมนี้แล้วก็คูณในเทอมนี้ได้เท่าไหร่เสร็จฝั่งซ้ายมือถึงจะไปบอกว่าวาล์วมันควรจะเปิดเท่าไหร่งั้นวาล์วไม่ต้องรู้ฟังก์ชันข้างในเลยวาล์วรู้แค่ว่าคอนโทรลเลอร์สั่งให้เปิดตอนนี้เปิดสัก 10% นะตอนนี้ต้องเปิด 100% แล้วนะแล้วค่อยๆรีลงมาฝั่งนี้คือสิ่งที่วาล์วเห็นนะฮะวาล์วไม่เห็นฟังก์ชันงั้นพวกนี้คืออยู่ในคอนโทรลเลอร์ซึ่งการจูนหรือที่เราเรียกว่า PID tuning ก็คือการหาค่าที่เหมาะสมของ KC tau i tau d ซึ่งค่าที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะทำการทดลองเพื่อหาค่านี้มานะฮะเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าในการทดลองนี้เราต้องทำอะไรบ้างเอาละครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะลองทำการทดลองโดยใช้ PID controller นะฮะซึ่งฟังก์ชันใน controller ของ PID ชนิดนี้ก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่นะฮะก็คือมีพารามิเตอร์ที่เราต้องจูนอยู่3ตัวก็คือ KC หรือ controller gain tau i หรือ integral time constant แล้วก็ tau d หรือ derivative time constant นะฮะฝั่งนี้คือฝั่งที่วาล์วจะเห็นว่าควรจะต้องเปิดกี่เปอร์เซ็นต์บางครั้งเขาจะย้ายในบางตำรานะฮะก็จะย้าย ACO bias เนี่ยมาไว้ฝั่งนี้มันก็จะอยู่ในรูปของ delta percent CO ก็คือวาล์วควรจะต้องขยับจากตำแหน่งของมันอะไปเท่าไหร่นะฮะและที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันล้วนๆเลยไม่ต้องมีเทอม CO bias อย่างนี้แล้วเขียนได้ทั้ง2แบบนะฮะแต่ผมชอบแบบบนมากกว่าก็คือให้มันมี CO bias อยู่ในฟังก์ชันด้วยแล้วก็ฝั่งนี้คือสิ่งที่วาล์วเห็นจริงๆงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองไปทีละโหมดอันนี้เป็น PID controller P ย่อมาจาก proportional I คือ integral แล้วก็ D คือ derivative นะฮะงั้นมาจาก3เทอมถ้าเราจะใช้แค่เทอมเดียวก็คือเปลี่ยนเป็นใช้โหมด P นะฮะสมมุติเราเริ่มจากโหมดที่ง่ายเราควบคุมได้3โหมดเลยก็คือ P controller ซึ่งเราก็ต้องทำให้2เทอมนี้เป็น0ไปในทางคณิตศาสตร์ทำยังไงฮะก็คือใส่ tau i เข้าไปเป็นอินฟินิตี้เลยนะใส่เข้าไปเยอะๆงั้นจำนวนหารด้วยค่ามากๆก็จำนวนนี้ก็จะเป็น0แล้วก็ใส่ tau d เป็น0เข้าไปในคอนโทรลเลอร์ไอ้ฟังก์ชันในคอนโทรลเลอร์เราก็จะเหลือแค่นี้เองเปอร์เซ็นต์ CO เท่ากับเปอร์เซ็นต์ CO by S บวกด้วยค่าเกณฑ์คูณอยู่กับ error ซึ่งก็ดูคล้ายๆกันจะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงใช่ไหมเป็น linear function งั้น y เท่ากับ b บวก ax จำได้ไหมเรียนมาแล้วใน fmat 1นะฮะงั้นerror เท่าไหร่ก็คือค่าเกณฑ์ก็ดูเหมือนจะเป็นสโลปนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้ใส่เข้าไปในคอนโทรลเลอร์ระดับน้ำมันจะเปลี่ยนอย่างไรตอบสนองต่อการเปลี่ยนอย่างไรนะฮะจากนั้นพอเราในแต่ละกลุ่มนะฮะก็จะเปลี่ยนค่า KC เนี่ย3ค่าเดี๋ยวผมจะกำหนดช่วงให้ว่าให้เลือก KC ในช่วงที่กำหนดถ้าไม่กำหนดเลยเดี๋ยวเลือกสเปะสปะแล้วมันไม่เห็นผลนะฮะเราก็เลือก3ค่าแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนคือระดับน้ำเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากที่ใดที่1นะฮะในโปรแกรมแล้วเราก็เปลี่ยนเข้าไปถึงที่ใดที่1แล้วพยายามคีปการเปลี่ยนเนี่ยให้คงที่ตลอดทุกการทดลองอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะไอ้สเต็ปเทสผมเรียกว่าเป็นสเต็ปเทสถ้าเราแค่จูนเปลี่ยนฟังก์ชันในคอนโทรลเลอร์เราไม่ไปเทสเราก็ไม่เห็นว่าระดับพอเราเปลี่ยนระดับน้ำปั๊บรีสปอนส์ของมันต่างกันยังไงที่จูนนิ่งต่างกันนะฮะงั้นพอเราเปลี่ยนค่า KC 1ครั้ง
แล้วเราก็ไปสเต็ปเทสหนึ่งครั้งพยายามเปลี่ยนจากระดับเดียวกันไปถึงระดับเดียวกับอีกระดับหนึ่งให้เหมือนกันหมดนะฮะอย่างเงี้ยก็เสร็จละหนึ่งงานทดลองจากนั้นก็เปลี่ยน KC ค่าที่2แล้วก็ไปสเต็ปเทสอีกจากนั้นเราก็รันเป็นโหมด PI controller ก็จะมี2เทอมนะฮะคือเปอร์เซ็นต์ CO ก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ CO by S บวกด้วยเทอมนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกเทอมหนึ่งคือเทอม integral นั้นก็จะมี tau i ที่ไม่เป็น infinity ใส่เข้ามาด้วยเราก็เลือกKC ค่าเดียวนะฮะฟิกซ์เอาไว้แล้วก็เปลี่ยน i ในอีก3ค่าจากนั้นเราก็รันเป็น Mac โหมดเลยเป็น PID โหมดนะฮะงั้นมันก็เป็น non zero ทั้ง3ค่างั้นก็ fix KC fix tau i แล้วก็เปลี่ยน tau d อีก3ค่างั้นเราจะมีทั้งหมด9งานทดลองถูกมั้ย KC 3ไอ้ KC tau i อีก3แล้วก็ KC tau i แล้วก็ tau d อีก3นะฮะมีทั้งหมด9การทดลองขั้นตอนวิธีการทดลองเดี๋ยวไปดูในคลิปของพี่ TA นะฮะพี่นินจาหรือพี่พีระดนซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เราต้องทำก่อนแล้วก็เอาผลมาคุยกับผมในวันทำแลบมีอะไรบ้างสำหรับการทดลองนะฮะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเราทดลองแบบใช้คอนโทรลเลอร์หรือที่เรียกว่า closed loop นะ closed loop ก็คือให้คอนโทรลเลอร์จัดการให้เรางั้นพอมีคอนโทรลเลอร์ปั๊บเราแค่ตั้งเซตพอยต์ว่าเราอยากได้ระดับน้ำ target ของเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมลืมพูดไประดับน้ำเราจะเปลี่ยนได้จาก2กรณีก็คือถ้าเราใช้คอนโทรลเลอร์แล้วเราเปลี่ยนเซตพอยต์ใช่ไหมฮะเปลี่ยนเซตพอยต์งั้นระดับน้ำลูปคอนโทรลก็จะทำงานเปลี่ยนระดับน้ำจริงๆให้มันไปตามเซตพอยต์ที่เราตั้งหรืออีกอย่างนึงก็คือโฟลว์น้ำขาเข้ามันการเปลี่ยนแปลงที่พูดมาทั้งหมดนี่บน assumption ที่ว่าโฟลว์มันคงที่นะฮะโฟลว์อินตรงนี้คือ disturbance ของเราเป็น variable อีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงนะเพราะเราคอนโทรลให้มันคงที่งั้นเราจะทดลองเกี่ยวกับระบบควบคุมที่เราติดตั้งเข้าไปเราก็ต้องควบคุมให้ disturbance ของระบบมันคงที่งั้นใครที่ใช้น้ำก่อนหน้านี้เช่นนะคนใช้น้ำถังก่อนหน้านี้หรืออะไรโปรเซสอื่นนะฮะถ้าเขาใช้น้อยลงงั้นน้ำที่มันจะส่งมาถึงถังเนี้ยมันก็มากขึ้นนะระดับน้ำมันก็สูงขึ้นทั้งที่เราตั้งเซตพอยต์เท่าเดิมนะงั้นระบบคอนโทรลเราก็ต้องทำงานเพื่อปรับให้มันลดลงกลับกันถ้าเขาใช้น้ำมากขึ้นงั้นน้ำที่ส่งมามันปริมาณมันลดลงระดับน้ำในถังมันลดลงระบบคอนโทรลก็ต้องทำงานแต่ตอนนี้เรากำลังคอนโทรลให้ flow in มันคงที่แต่เราเปลี่ยน set point ซะเองฮะว่าเราต้องการระดับน้ำในถังมากขึ้นหรือลดลงงั้นระบบก็ทำงานโดย2ลักษณะงั้นพาร์ทแรกเพื่อการศึกษาเราก็จะใส่ค่าอย่างที่ผมบอกค่า KC เข้าไป3ค่าแล้วก็ fix KC เปลี่ยน tau i อีก3ค่าแล้วก็ทำอย่างเดียวกัน TID อีก3ค่า tau d อีก3ค่านะฮะงั้นโหมดแรกก็คือ P controller เราก็จะ vary KC 3ค่าก็ plot มาให้ผมดูไอ้ step test ก็คือset point สีดำนะฮะที่เราเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยว response ที่ต่างกันงั้น KC 1 2 3ให้ค่าให้ response เหมือนหรือต่างกันอย่างไรตรงนี้ต้องพลอตไหมผมดูนะแล้วก็จะมีกราฟลักษณะเนี้ยของข้อ2กับข้อ3อีก2โหมดนะฮะงั้นเราก็ใส่มาเหมือนเทอมที่แล้วก็คือพลอตเป็น Excel มาเลยนะฮะแต่ว่าปรับคือ เดี๋ยวพี่ก็จะสอนว่าเราจะต้องปรับให้มันมาเริ่มที่เดียวกันไม่งั้นกราฟมัน3อันนี้มันทำกันคนละครั้งไงไม่ได้อยู่ในไม่ได้ทำไปพร้อมกันงั้นเราต้องเอาจุดเริ่มต้นที่เดียวกันน่ะมาใส่ไปด้วยกันมันถึงจะอยู่ในพล็อตเดียวกันแล้วเปรียบเทียบไดนามิกส์ได้นะฮะแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับ2กับ3งั้น3ค่านี้มาจากไหนก็คือเดาเอาเลยจากช่วงที่ผมกำหนดให้งั้นเราไม่รู้ว่าค่าที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเอ๊ะถ้าเราเพิ่ม KC นะ
มันจะชันขึ้นนะหรือมันจะชันน้อยลงอะไรอย่างนี้หรือพอใส่ไอเข้าไปพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะอันนี้คือเพื่อการศึกษาในพาร์ทหนึ่งส่วนพาร์ทที่สองคำถามก็กลับมาว่าเอ้าแล้วถ้าเราต้องการจะจูน KC เท่า I เท่า D ที่เหมาะสมจริงๆสำหรับรูปเนี้ยค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่เรานั่งเทียนเอาก็ได้นะทางนึงก็คือ trial and error ก็คือใส่ KC เข้าไปใส่เท่า I เข้าไปแต่มันในทางปฏิบัติมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นทำยังไงฮะก็คือเราต้องเปิด open loopอย่างที่ผมว่าก็คือก่อนอื่นเราควรจะรู้ว่าระบบของเราเป็นยังไงโดยที่ไม่มีคอนโทรลเลอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ถอดคอนโทรลเลอร์ทิ้งไปเลยนะฮะงั้นถ้าเราต้องการจะเพิ่มระดับน้ำเราก็ต้องเปิดวาล์วมากขึ้นเราต้องการจะลดระดับน้ำพูดกลับกันเพราะนี่มันขาออกงั้นถ้าเราจะเพิ่มระดับน้ำเราต้องรีวาล์วลงนะฮะถ้าเราต้องการจะลดระดับน้ำเราก็ต้องเปิดวาล์วมากขึ้นให้น้ำไหลออกมากขึ้นแล้วดูว่าพอเราปรับวาล์วไปนานเท่าไรระดับน้ำถึงจะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปเร็วหรือช้าแค่ไหนตรงนี้คือ characteristic ของ process เรางั้นก่อนที่เราจะเอาคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมเข้ามาใส่หรือพูดง่ายๆคือจูน PID ที่เหมาะสมเราต้องรู้ซะก่อนว่าตอนที่มันไม่มีคอนโทรลเลอร์ process เรา response มันช้าหรือเร็วเท่าไหร่ก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปของพี่ TA ก็จะบอกวิธีหา characteristic เหล่านั้นจากนั้นเราก็เอาคุณลักษณะของโปรเซสที่เราหาได้ไปคำนวณตรงนี้มันจะมีสูตรคำนวณอยู่นะฮะว่า KC เท่า I เท่า D ควรจะเป็นเท่าไหร่โดยดูจากโปรเซสตรงนั้นสมมติว่าผมบอกให้เราจูน PID เราไม่จูนเองไปจ้างบริษัทข้างนอกมาจูนเขาจะมีแต่ละบริษัทอ่ะก็จะมีโนว์ฮาวของตัวเองว่าฟังก์ชันในการจูน KC ตรงเนี้ยจากไอ้พารามิเตอร์ที่เราวัดได้ในโปรเซสอะต่างกันอย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นโนว์ฮาวของแต่ละบริษัทนะฮะงั้นเดี๋ยวพาร์ท2เราก็จะลองมาจูนกันโดยสูตรที่เราอาจจะหามาเองไปเปิดตามเน็ตเลยดูว่า PID tuning ของ level tank เนี้ยเขาจูนกันยังไงนะฮะก็ได้หรือถ้าใครไม่ได้หามาก็จะใช้สูตรที่พี่เขาให้มาพี่ก็หามาจากเน็ตเหมือนกันนะฮะลองดูซิจากนั้นเนี่ยเราก็พอได้ KC เท่า I เท่า D ที่เหมาะสมมาเราก็ลองเอาไปจูนจริงๆใน close loop ก็คือปรับไปเป็นแบบใช้คอนโทรลเลอร์ใหม่แล้วก็จูน PID ที่เราคำนวณได้จากพาร์ท2เนี่ยเข้าไปซิแล้วก็ลอง step test ซึ่ง step test ก็ต้องทำให้มันตรงหรืออันเดียวกันกับที่เราในทำใน3พาร์ทแรกนะฮะเราถึงจะเห็นความแตกต่างของส่วนที่เราแก้จริงๆว่าเป็นเท่าไหร่มันเร็วหรือช้าอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้เห็นอันแรกนี่คือเรายังไม่ได้เอาค่าที่เหมาะสมใส่เข้าไปนะเราแค่ใส่มากหรือน้อยจากค่าที่เราสมมุติเพื่อที่จะดูว่ามันต่างกันยังไงเพื่อการศึกษาเท่านั้นแต่พาร์ท2คือเราคำนวณมาจริงๆแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะค่าที่เราคำนวณมาได้เนี่ยมันให้ response เป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เอาผลทุกอย่างมาคุยกันในวันที่ทำ lab นะฮะซึ่งผมจะนัด10โมงถึงเที่ยงผมใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแหละนั้นมันคุยกันไม่นานทั้งวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเลยนะฮะใน assignment ของแต่ละกลุ่มผมจะให้ flow in เนี่ยไม่เท่ากันนั้นเราต้องปรับตามที่ผมกำหนดให้ใน assignment นะฮะไม่ใช่ไปลอกของเพื่อนมานะแล้วก็ไอ step test ขยับ set point จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ก็จะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละกลุ่มนะฮะงั้นเราต้องทำการทดลองก็แบ่งกันอ่ะทำการทดลองในกลุ่มแล้วก็เก็บผลมาแล้วก็พอกราฟมาไม่ต้องเขียนรายงานนะฮะแบบผมไม่ต้องส่งรายงานก็ทำเหมือนเทอมที่แล้วเรามี quizเรามาดิสคัสกันในชั่วโมงแล็บวันที่ทำแล็บแล้วก็มีควิสสัก15นาทีรายบุคคลนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็ถามผมหรือถาม TA ได้นะครับ TA ผมชื่อพีระดลนะโอเคครับ